างร้อนแล้วก็หักหลุมแรกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่พัดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็มาตีหลุมหกเบอร์ดี้เจ็ดอีเกิลแปดเบอร์ดี้ฮะใช่รู้สึกที่นี้แบบเล่นสบายไม่เครียดอะไรเพราะว่าสนามค่อนข้างจะเราชอบสนามสไตล์นี้อยู่แล้วเพราะว่ามีต้นไม้เยอะๆแล้วก็เราหาที่เล็งได้อะไรได้แล้วอาทิตย์นี้รู้สึกกลับมาเปลี่ยนพัดทดแทนรู้สึกว่าสโตรกดีขึ้นสามวันนี้ก็สองสามหลุมแรกก็เปลี่ยนจากธรรมดาแล้วก็มาหลุมสี่ก็คุยกันเองว่าเดี๋ยวไม่ไหวแล้วสโตรกก็เป็นทดแทนดีกว่าก็พัดทดแทนมาตลอดทดแทนของคิดว่าใช่เพราะว่ากีมที่นี่ถ้าเรากระแทกเนี้ยรูมันจะไม่กินหลังไปฉีกไปเลยที่นี่ลายช่องแคบใช่เพราะว่าลายที่นี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหลอกเยอะเขาก็หลอกบนกีก็หลอกมีน้ำก็สุดเอาน้ำดันก็มีใช่รูปสปีดรูมันไม่ไปมันไปซึมๆเนี้ยเราจัดสปีดรูปสปีดกีได้ไอ้หลุมพาสามที่อยู่ขอบมันเป็นไปวางรูปย้อนยากไงพอวางเสร็จแล้วหน้าไม้มันไม่ไปใช่ป่ะแล้วมันเหมือนหน้าไม้มันเกี่ยวยากแล้วดันออกไปเนี่ยก็จะอยู่ในขั้นต่ำก็ถือว่าตรงนั้นถือว่าโบกี้ก็ถือว่าโอเคครับก็ตั้งใจถ้าอยู่ในอย่างนั้นก็ถือว่าคิดว่าโบกี้โอเค